สวัสดีครับเอ็มพาร์ทยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาโรงแรมแรมที่ที่การตกแต่งแบบยุคของรอ6นะครับคือที่พระยาพาราโซนะครับที่นี่มีจุดเด่นมากนะครับคือจะต้องนั่งเรือนะครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมานะครับครับมันมานั่งคือมารถไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าวิเศษยังไงว่าที่นี่ขลังมากแล้วก็ อาหารหรือว่าที่พักโรงแรมเนี่ยสุดยอดผมว่าชาวต่างชาติชอบมากเลยผมเป็นส่วนหนึ่งของเบอร์เนี่ยยูทูบชาแนลเนี่ยในการกระจายข่าวให้ลูกค้าต่างชาติลูกค้าเราเนี่ยแนะนำที่นี่เลยในการทานอาหารวันนี้วันเกิดภรรยาผมนะครับเกิดวันนี้แล้วก็ภาชนะต่างๆหรืออาหารที่เป็นอาหารไทยเนี่ยเหมือนยุคสมัยรอ6เลยครับน้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องช่วยแนะนำนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรครับครับผมครับสวัสดีครับผมธนกรสุพรรณโนนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์เวเจอร์เป็นเจ้าของของอาหารครับครับครับผมพระยาพาราโซเป็นโรงแรมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโรงแรมครับช่วยเล่านิดนึงว่าประวัติเป็นยังไงครับครับประวัติที่จริงๆเนี่ยเป็นบ้านของพระยาชุนภูมิพันธ์นะครับบ้านหลังนี้ถูกสร้างตั้งแต่ปี2416นะครับปัจจุบันก็97ปีเต็มนะครับผมแล้วก็เป็นท่านเนี่ยมีบุตรธิดารวมกันทั้งหมด7ท่านบ้านหลังนี้ถูกยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุตรคนที่7ก็คือคุณปาสินคณิตนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นผู้ว่ากรุงธนบุรีคนแรกด้วยนะครับครับติดแม่น้ำเลยนะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตย์สถาปัตย์เป็นออกแบบครับสถาปัตย์เป็นเหมือนกับผสมผสานของอิตาลีนะครับผมเหมือนกับพาราดิโอนะครับที่สมัยนั้นครับผมเรียกว่าพระยาพาราโซพาราโซพระยาครับผมก็คือแนะนำเลยนะครับว่าที่นี่คือแบบสุดยอดโรแมนติกมากเลยนะฮะสำหรับคู่รักสำหรับครอบครัวสำหรับงานแต่งที่นี่เนี่ยสำหรับทานอาหารแล้วมีห้องพักด้วยครับผมแล้วก็กี่พักมีกี่ห้องครับที่นี่มีทั้งหมด15ห้องนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นไงกลุ่มเป้าหมายคือส่วนมากจะเป็นทั่วไปหรือว่าเป็นคนไทยก็สามารถที่จะเข้าพักได้แล้วก็ของเราเนี่ยเปิดจองต่างชาติได้ครับผมแล้วก็ส่วนมากจะเป็นต่างชาติที่ชอบความสงบเรียบร้อยความเรียบง่ายจริงๆนะครับแล้วทำไมที่นี่ไม่สามารถมาทางรถได้ครับเนื่องจากในยุคสมัยนั้นนะก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคุณปันจิตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยุคนั้นอ่ะเหมือนกับใช้เรือแทนรถมากกว่านะครับผมและการเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยก็หมายความว่าการใช้รถแทนเรือมากขึ้นท่านก็เลยยกบ้านอย่างนี้ให้กับมูลนิธิกรุงเทพยุทธการในยุคสมัยนั้นเดี๋ยวน้องช่วยแนะนำร้านหน่อยว่าเราจะจองยังไงแล้วก็ดูเฟซบุ๊กยังไงดูที่ไหนอะไรได้บ้างครับได้ครับหรือว่าถ้าเราเปิดในเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับผมหรือว่า Google นะใช่ครับหรือว่าพระยาพาราโซครับผมชัดเจนเลยครับแล้วก็อย่างเช่นสามารถที่จะจองเข้ามาก่อนนะสามารถที่จะเข้าออฟฟิศเข้ามาทานก็ได้หรือว่าจองในห้องในส่วนของเราก็ได้อย่างเงี้ยสามารถที่ทำผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องชอบแน่แล้วความที่ชอบมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นฝั่งแบบยุคดั้งเดิมนะครับก็ขอบคุณน้องมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็ผมแนะนำสถานที่เรื่องยูทูบชาแนลขอแนะนำสถานที่ทานอาหารสถานที่พักสถานที่ที่ดูดีแล้วก็คลาสสิกที่สุดพระยาพาราโซใช่ครับโอเคครับวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ